ทิพย์นะคะค่ะช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะท่านสามารถรับชมสดๆได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook นะ www.facebook.com/thaitv8 ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ YouTube นะคะ channel8_USA ค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการสดๆของทางช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกได้เลยนะคะส่วนท่านที่มีอุปกรณ์ลูกกุนะคะเข้าไปที่ Thailand Federation Network ในหมวดกลุ่มช่องอาเซียน International TV นะคะหรือว่าหมวดมาริมาทีวีเน็ตเวิร์คค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ www.thaitv8.com ค่ะแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะ www.armadaworld.com ค่ะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้แบบสดๆนะคะหรือท่านที่มีมือถือนะคะระบบ Android หรือ iOS นะคะท่านก็เข้าไปค้นหาคำว่า Channel 8นะ CHANNEL เลข8สังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะค่ะส่วนท่านที่รับชมรายการสดไม่ทันเข้าไปที่ YouTube นะคะรับชมรายการย้อนหลังนะเข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะร่วมพูดคุยในรายการ029423319 SMS ที่เบอร์4642828ค่ะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีเสรีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่มุมไหนของมุมโลกนี้นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ฟรีนะคะส่งตรงจากประเทศไทยชัดแจ๋วเลยค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะคะดูสุขภาพเคยมีซีสต์ที่หน้าอกใช่ไหมคะอาจารย์กับเอ็นขาฉีกจะหายไหมคะคุณก้อยค่ะก็คือซีสต์ที่หน้าอกค่ะก็อาจจะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งได้ใช่ไหมฮะส่วนเอ็นเข่าฉีกบางทีเอ็นเข่าเนี่ยบางทีมันก็เสื่อมมันก็ฉีกนะฮะเพราะนั้นอยากแนะนำคุณก้อยไปหาคุณหมอก่อนไปรักษาทางการแพทย์ก่อนทางแพทย์แผนปัจจุบันก่อนถ้าไม่หายก็ค่อยมาหาผมได้เป็นรายสุดท้ายนะฮะ คุณก้อยก็ลองไปดูก่อนเผื่อมีตรงไหนฉลกกับคุณก้อยใช่ไหมฮะเผื่ออาจจะหายจากจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นก็ได้นะฮะแต่ถ้าถามผมในวิชาของผมเนี่ยผมจะเป็นวิชาทางคุณพระค่ะซึ่งผมอยากจะแนะนำเป็นวิธีสุดท้ายเนี่ยเหมือนการแก้กรรมของผมเนี่ยผมจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องไปหาทางที่พ่อแม่พี่น้องชอบก่อนค่ะใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันสุดท้ายแล้วมันไม่หายจริงๆนะฮะก็ยินดีผมยินดีที่จะแก้กรรมให้นะฮะเพราะว่าเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องไม่ตัดทางเลือกของพ่อแม่พี่น้องอยากจะได้เผื่อพ่อแม่พี่น้องจะไปหายจากจุดนู้นจุดนี้นะฮะส่วนเราก็ห่วงใยอยู่แล้วแต่ว่าขอเป็นรายสุดท้ายจะดีกว่าค่ะขอเป็นที่สุดท้ายถ้ามันเกิดมันไม่หายจริงๆยังไงเนี่ยนะฮะเพราะถ้าวิชาผมเนี่ยพวกเอ็นเข่าฉีกเนี่ยเราต้องต่อด้วยวิชาอาคมวิชาทางพุทธคุณเขาเรียกวิชาประสานกระดูกประสานเส้นเอ็นนะฮะส่วนซีดเนี่ยก็อาจจะต้องขอบารมีพระเนี่ยใช่ไหมแผ่เมตตาซีดชีดนี่ก็จะเป็นพิซซ่านะฮะก็เป็นของผมจะแก้กรรมด้วยพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้านะฮะบารมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนะครับก็อันนี้ก็แนะนำคุณก้อยอย่างนี้นะฮะลองไปดูว่าที่ไหนที่เราชะโลกเราก็ไปก่อนเพราะคนเราความชอบไม่เหมือนกันค่ะนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบไปที่ชอบที่ชอบไม่ใช่เหรอเนี่ยนะนะฮะก็แนะนำคุณก้อยนะฮะลองดูนะครับSMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828หรือ Facebook อาจารย์อ้อก็ได้นี่มีท้ากุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์กระดำขำตาทิพย์ส่งข้อความมาได้ค่ะผมก็ยินดีตอบนะฮะนะครับคือผู้อำนวยการผมเนี่ยท่านผู้อำนวยการช่อง8ทีวีพูดได้เนี่ยพี่ต่อเนี่ยท่านบอกให้ตอบทำไมตอบท่านตบเลยนะใช่อาจารย์พูดเล่นนะพี่ต่อใจดีไม่ทำผมนะดูหัวโนเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต่อพูดเล่นกล่าวคำด่าด้วยพี่ต่อแซวพี่ต่อเล่นไม่รู้พี่ต่อท่านงานท่านลุยงานเช้ายันมืดเลยเขาต้องการให้ช่อง8เนี่ยเป็นที่แบบพ่อแม่พี่น้องชมได้ทั่วโลกเลยแล้วพี่ทีมงานนี่ก็มาดูแลอีกทีนึงด้วยมาดูแลเหมือนกับรายการให้ดีนะฮะก็เหมือนกันถ้าเกิด
ตอบไม่ดีพี่ทีมงานก็ตบผมเหมือนกันพูดเล่นนะฮะพี่ทีมงานเดี๋ยววันหลังต้องดึงมาทุกคนว่าวัยรุ่นขนาดไหนค่ะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วจะทำไมเอานายแบบนางแบบมาในทีมงานช่อง8ได้นะฮะอ้าว SMS ส่งไปเรื่อยๆนะฮะ4642828นะครับอาจารย์คะช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะเสริมอ้าววันนี้วันที่9ใช่ค่ะ9เดือนละมิถุนายนมิถุนาค่ะ9เดือนพิมสุนาค่ะโอ้ช่วงนี้ถวายผลไม้สีแดงๆหน่อยค่ะนะฮะอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้สีแดงๆถวายพระพุทธก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเงินกับความรักแล้วก็เกี่ยวกับการงานด้วยนะ3อย่างเลยนะเนี่ยใน7วันเนี้ยลองทําดูการเงินความรักกับการงานถวายผลไม้สีแดงๆพระพุทธก็ได้กี่ลูกคะอาจารย์ก็3ลูกบ้าง5ลูกบ้างแล้วแต่ใช่มั้ยคะลองทําดูเพิ่มน้ำเปล่าอีกสักขวดนึงเผื่อท่านติดคอไงฮะผลไม้สดนะคะไม่ผลไม้บอมถวายผ้าให้ท่านติดคอค่ะก็สักอันหนึ่งก็ได้นะฮะค่ะแล้วขอพรเอานะครับก่อนจะช่วยเรื่องการงานการเงินความรักนะฮะความรักค่ะใช่ค่ะต้องขออภัยค่ะการงานการเงินความรักแล้วก็การงานค่ะก็มันซ้ำกันเนี่ยพูดใหม่สิงงการงานการเงินความรักการงานค่ะพูดใหม่สิการเงินความรักการงานค่ะเดี๋ยวโดนตบแน่พี่ทีมงานรอแล้วนะรอเบิร์ตเบิร์ตนะก็วันนี้นะฮะก็เป็นวันที่ทุกๆคนนะฮะก็จะได้มีความสุขกันใช่ค่ะเพราะว่าอีก2วันเนี่ยวันนี้ว่าอะไรพฤหัสที่9ค่ะพฤหัสค่ะพรุ่งนี้แหละนี่เป็นความสุขอ๋อใช่มีความสุขพรุ่งนี้ก็จะมีความสุขวันนี้ยังไม่ค่อยสบายใจดีเท่าไหร่อ่ะเพราะมันพฤหัสบ่ดีอ่ะบ่ดีอย่างเงี้ยบ่ดีพรุ่งนี้ก็สุขและดีแน่นอนค่ะนะฮะบ่ดีก็พรุ่งนี้ก็ต้องดีค่ะทีนี้พ่อแม่พี่น้องที่มีความหดหู่เกี่ยวกับเอาอันดับแรกเลยปัจจัย4เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคดินน้ำลมไฟไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ค่ะดินน้ำลมไฟอ่าปัจจัย4ว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยนะปัจจัย4ก็ทุกคนนี่ก็ต้องบางทีเจ็บป่วยไงค่ะเจ็บป่วยแล้วไม่มีมันเหมือนกับว่าที่เราเปิดบ้านเมตตาเนี่ยค่ะบ้านเมตตาที่โคราชเนี่ยผมแก้กรรมต้องบอกก่อนนะเพราะไม่พี่น้องผมแก้กรรมอยู่2ที่ค่ะ1ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบ้านผมเนี่ยทาวน์เฮาส์นะฮะ2ชั้นเนี่ยนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะตรงหลัก4อันนี้รับแขกทุกวันเลยนะฮะโทรมาก่อนโทรนัดล่วงหน้าผมก่อนในมือถือผมหรือมือถืออาจารย์อ้อก็ได้อีกที่นึงผมไปช่วยเดือนละครั้งไปช่วยเดือนละครั้งนะฮะพูดง่ายๆก็คือครั้งละเดือนค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือเดือนละครั้งเอามั้ยเอาใหม่เหมือนกันมั้ยไม่เหมือนค่ะ นะฮะเดือนละครั้งหรือครั้งละเดือนนะฮะทีนี้บ้านเมตตาเนี่ยได้รับความเมตตาจริงๆจากพี่หมอต่อค่ะแล้วก็พี่หมอจินนะฮะท่านก็เปิดบ้านพักท่านก็ให้พ่อแม่พี่น้องเดินทางมาค่ะนะครับเพื่อป่วยอ่ะป่วยเป็นนู่นเป็นนี่บางคนก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคตับโรคไตกระดูกเคลื่อนผีเข้าโดนไสยศาสตร์โอ้ยแล้วแต่สารพัดพ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็เปิดครั้งแรกวันที่14ค่ะพฤษภาคมเดือนที่แล้วนะฮะพอแม่พี่น้องกันมาร้อยกว่าท่านนะฮะผมก็แก้กรรมไปทีละท่านไปพี่หมอต่อท่านก็จดประวัติโดยละเอียดเลยนะนั่งคู่กันเนี่ยพี่หมอต่อท่านนะฮะท่านเป็นอาจารย์หมอด้วยทั้งด้านกระดูกนะฮะนะฮะแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งด้วยท่านเป็นพันเอกทำงานนะฮะท่านผ่าตัดนะฮะหรือทำเกี่ยวกับเรื่องกระดูกในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองยะโมเรานะฮะนะครับทีนี้ท่านก็จดท่านนัดคิวด้วยค่ะใครเข้าคิวก็ต้องไปเข้าโทรไปหาพี่หมอกับพี่จินก่อนพี่จินแฟนพี่หมอค่ะพี่จินนี่ก็เป็นหัวหน้าตรวจโรคกระดูกและข้อค่ะนะฮะถ้าเป็นในพันทั้งคู่เลยทำงานอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีท่านเป็นแฟนกันนะฮะก็จองได้2เบอร์เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินหน่อยนะฮะแล้วขออนุญาตนี่นะฮะเบอร์พี่หมอต่อนะฮะบ้านเมตตาพี่หมอต่อนี่จองคิวเลยนะฮะ0818776983ของฟรีเลยมีในโลกแล้วนะฮะทานข้าวฟรีเลยมีโรงทานด้วยแล้วก็
แก้กรรมฟรีเลยใครป่วยอะไรมาทุกโรคเลยมาเลยนะครับพี่หมอต่อคนกลางนะฮะพี่หมอจินคนฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็คือสัมภเวสี เราจนบุญอยู่นะฮะเออนะครับอ้าวทีนี้นะฮะพี่หมอต่อท่านก็จดจอคิวไปเรื่อยๆนะใครโทรมาก่อนได้คิวแรกนะครับทีนี้คิว14พฤษภาคม100กว่าท่าน117หรือ100อะไรเนี่ยประมาณนั้นน่ะค่ะนะฮะเดือนเนี้ยผมจะไปแก้กรรมวันที่18อีกไม่กี่วันแล้วนี่วันที่9อีก9วันนะฮะอีก9วันผมจะไปอยู่ที่โคราชนะฮะแล้วก็ไปแก้กรรมช่วงเช้าจะเป่ายันมหาเศรษฐีก่อนพ่อแม่พี่น้องมาก่อน 4:00 นนะมาจับสายศีลถ้ามาไม่ทันก็ไม่เป็นไรตามที่เข้าคิวอะฮะก็มาแก้กรรมตามคิวตามทีละคนพี่หมอท่านจะจดก่อนจดบันทึกว่าเป็นอะไรมาท่านเป็นอะไรมานะฮะแล้วก็เคยมีประวัติการรักษาที่ไหนนะฮะท่านจะจดบันทึกอย่างละเอียดเลยนะฮะแล้วผมก็จะทำพิธีการแก้กรรมทีละท่านไปนะครับจนกว่าจะจบน่ะนะฮะงวดนี้มาประมาณ200คนละ200คนก็มาเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวอาจารย์ไม่ไปทำทุกคนไม่ใช่ว่ามา200คนแล้วไม่ทำให้ไม่ใช่นะครับก็ทำให้หมดแต่อาจจะก็สามารถจองได้ทุกเดือนทุกเดือนเรื่อยๆเลยเพราะคนเก่าเขาก็จองทุกเดือนเหมือนกันใช่นะครับคนเก่าเขาจองทุกเดือนเหมือนกันก็พองวดนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าคนเก่าก็ไปบอกปากต่อปากไงค่ะนะฮะก็มาเยอะหน่อย200กว่าท่านใช่ไหมฮะแต่ยังไม่รู้จะหมดจบที่ไหนค่ะนะฮะเดี๋ยววันที่18ก่อนอีก9วันอาจจะมีคนจองมาอีกก็ที่นี่ก็พี่หมอท่านก็เรียนใช่ไหมฮะค่ะผู้บริหารทุกๆท่านนะฮะค่ะก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้บริหารของโรงพยาบาล นะท่านก็เมตตาทุกท่านเลยขอกราบนะฮะผู้บริหารทุกท่านเลยนะตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดเลยนะฮะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านเนี่ยนะฮะบางท่านท่านก็เอาลงทานมาเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีเลยนะครับก็ผมขอกราบนะครับคารวะนะฮะผู้บริหารโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทุกท่านณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็พี่หมอต่อก็จองคิวเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกลัวว่าคนเยอะแล้วก็จะไม่ได้ทำก็ได้ทำแน่นะฮะแต่จะหนีผมกลับไปซะก่อนนะฮะงวดที่แล้วหนีกลับไปนะฮะเนี่ยเห็นนานไงก็ร้อยกว่าคนก็กลับไปทำได้แค่87คนหนีกลับไปแล้วนะฮะก็การทำแต่ละครั้งก็ต้องใช้เวลานิดนึงต้องขออภัยพี่ๆที่เขานั่งรอด้วยนะคะคือผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะกราบขอประทานโทษเลยพ่อแม่พี่น้องที่บริการไม่ทั่วถึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังไปต่อมือไปแล้ว เป็นทศกัณฐ์เลยนะฮะจะไปเอาสัก10มือนะตอนนี้อาจจะเดี๋ยวจะให้ก็คือผมเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ละนะฮะจะให้ทีมงานผมเนี่ยนะฮะก็มีพี่หมอต่อด้วยน้องอุเทนน้องเกื้อกูลค่ะพวกนี้เขาได้วิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่แล้วค่ะแล้วพี่หมอต่อท่านเป็นอาจารย์หมออาจารย์เกื้อกูลกับอาจารย์อุเทนท่านก็สี่หกทั้งคู่นะค่ะเป็นสาธารณสุขใช่ไหมแล้วก็อาจารย์เกื้อกูลก็เป็นสาธารณสุขที่อุตรดิตถ์ค่ะโรงพยาบาลท่าปลาใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ดูเทนท่านก็เป็น46ก็เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขใช่ไหมใช่ไหมก็มีความรู้ทางการแพทย์นะครับก็มาช่วยกันรับแขกดีกว่าค่ะนะครับก็จะไวขึ้นนะฮะค่ะครั้งที่แล้วรับแขกช่วงเช้าจนถึง2ทุ่มครึ่งรับแขกไปได้87คนค่ะนะฮะผมแก้กรรมทีละคนทีนี้มาถึง4คนค่ะง่ายค่ะนะฮะก็จะคง6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นเลยนะก็คือเราไม่อยากทำลวกๆนะฮะค่ะทำลวกๆก็ได้นะฮะอยากให้ทุกคนหายอะค่ะก็ต้องทำให้ละเอียดหน่อยใช่ค่ะนะครับสมกับที่พ่อแม่พี่น้องเดินทางมาไกลนั่งรอด้วยนะคะนะฮะค่ะแล้วระหว่างนั่งรอทานข้าวฟรีเลยใช่ค่ะทานทั้งวันทั้งคืนทานไปเลยค่ะนะเพราะว่าก็มีพ่อแม่พี่น้องบริจาคหลายกลุ่มเลยผู้หลักผู้ใหญ่บริจาคหลายกลุ่มเลยบริจาคโรงทานก็ผมขอกราบค่ะขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยที่
ท่านมอบเงินไปให้พี่ต่อเลยเขาเป็นผู้ใหญ่คะแล้วเขาแล้วกำนันกับอบต.ด้วยอบต.ท่านช่วยด้วยไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่างเดียวค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะที่คอยเป็นห่วงใยใช่ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลไข้นะฮะท่านก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงด้วยค่ะใช่นะฮะหลายจุดเลยมีข้าวบริจาคผ่านพี่หมอเลยนะฮะเยอะแยะมากมายบริจาคผ่านพี่หมอเลยค่ะนะฮะไม่ได้ผมไม่ได้บริจาคผ่านผมนะเขาบริจาคผ่านพี่หมอเลยใช่นะตัวผมมีหน้าที่ไปแก้กรรมให้อย่างเดียวค่ะทำทีละท่านทีละท่านไปนะครับก็คนป่วยคือพ่อแม่พี่น้องก็ป่วยกันเยอะเนี่ยไปบอกญาติพี่น้องก็ได้นะฮะมันเป็นแพทย์ทางเลือกใช่ค่ะการแก้กรรมแบบแพทย์ทางเลือกนะการฝังเข็มก็เหมือนแพทย์ทางเลือกค่ะการกดจุดการนวดก็เหมือนแพทย์ทางเลือกอันนี้การรักษาคือการแก้กรรมด้วยพลังจิตนะฮะค่ะเป็นพุทธคุณแนวหลวงพ่อปานวัดบางนมโคแนวพ่อหมอชีวกกมลพัฒน์ค่ะเป็นการอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกนะฮะเป็นพลังของเบื้องบนนะฮะมาแก้กรรมให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นวิชาบาทามบำบัดด้วยหรือสักยันด้วยลงนะหน้าทองด้วยบางท่านก็มาอยากจะมาดูหมออย่างเดียวบางท่านก็อยากจะมาสักยันมาเสริมสวยบางท่านก็อยากจะมาเสริมสวยทำจมูกให้โด่งค่ะทำกรามให้กรามอย่าเข้าใจผิดนะฮะกามโหนกแก้มให้ยุบอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบของพ่อแม่พี่น้องมี SMS นะคะผมซื้อรถมือ2มามีคนทักว่ามีคนนั่งข้างๆตลอดเลยครับจะทำยังไงดีครับแล้วมีจริงไหมคะคุณชัยค่ะโอ้นี่ถือว่าไม่ต้องกลัวเลยมีคนนั่งตลอดเวลา ไม่หลับเลยใช่อาจารย์ไม่ใช่คนดิอาจารย์อ้าวเหรอไม่ใช่คนเนี่ยก็โชคดีนะเขาบอกมีคนนั่งข้างๆแต่ไม่ใช่คนเนี่ยแถมซื้อรถแถมคนนั่งไม่ใช่เป็นนั่งหายแถมผีพอหันไปแล้วหายเนี่ยอาจารย์นั่งแล้วแถมผีใช่ไหมซื้อรถแถมผีใช่ไหมค่ะนี่แสดงว่าแนวซื้อรถแถมผีใช่ไหมฮะแถมเพื่อนร่วมทางค่ะเพื่อนร่วมทางจะต้องทำยังไงดีคะอาจารย์ก็ต้องดูก่อนว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นใครใช่ไหมรถคุณชัยเนี่ยค่ะแต่ผมสื่อว่าเป็นเหมือนจะเป็นน้องชายคุณชัยเนี่ยไม่รู้ในอดีตชาติหรือปัจจุบันก็ไม่รู้หรือต้องถามก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านเคยแท้งเด็กไปบ้างหรือเปล่านะฮะค่ะก็ต้องเหมือนกับเป็นน้องอ่ะค่ะเห็นสมเด็จองค์ปฐมบอกเป็นน้องชายแล้วตามมาดีหรือไม่ดีอะคะอาจารย์ก็ต้องอุทิศบุญให้เขาดิทำยังไงอะคะอาจารย์สังฆทานเลยสัก3ถังขนมหม้อข้าวหม้อแกงสักถาดนึงอ่ะจานนึงอ่ะแล้วเขาต้องระบุค่ะชื่อใครคะระบุน้องชายคุณชัยเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยโมทนาบุญเลยค่ะน่าจะจะดีขึ้นท่านก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะไปปล่อยปลาไหลให้สัก3ตัวด้วยนะปลาไหล3ตัวซื้อในตลาดมาปล่อยอย่าไปซื้อที่เขาเวียนน่ะไม่ดีตกลงผัดเผ็ดหรือทอดนะฮะไม่ทอดก็ซื้อในตลาดนะฮะแล้วก็มาปล่อยให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็สังฆทาน3ถังและอีกอันหนึ่งก็อะไรอ่ะขนมหม้อแกง อุทิศให้น้องชายคุณชายเลยค่ะนะครับเขามาขอบุญค่ะเขาได้ไม่ได้มาแกล้งหรอกเขารู้ว่าพี่ชายอ่ะสามารถให้บุญเขาได้ค่ะผีเนี่ยฉลาดนะฮะเขารู้เลยใครให้บุญได้เขาก็แวบมาแล้วนะฮะเขาก็แวบมาแล้วนะครับเพราะทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับเราเสมอมันไม่ได้เหตุบังเอิญหรอกพ่อแม่พี่น้องมันเป็นมันมาจากอดีตชาติอยู่แล้วมันวนไปเวียนมาเนี่ยอาจารย์คะบอกผีให้หน่อยไม่ต้องฉลาดมาหาอ้อนะคะไม่มันถ้าเราไม่เกี่ยวไม่ร่วมบุญกับเขาอ่ะเขาก็ไม่มาอาจารย์บอกผีฉลาดคนไม่ได้ร่วมบุญกันก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปหาคนที่ร่วมบุญกับเขาก่อนนะครับอันนี้ก็ควรจะรีบทำให้เขานะคุณชัยนะครับก็ถวายสังฆทาน3ถังนะคะแล้วก็ไปปล่อยปลาไหล3ตัวค่ะซื้อในตลาดนะไปปล่อยแล้วก็ขนมหม้อแกงนะไปถวายพระนะคะอุทิศนึกถึงน้องชายที่มารอรับบุญอยู่เนี่ยค่ะนะครับให้เขาจะได้รับโมทนาบุญไปเกิดในภพภูมิที่ดีค่ะนะครับนะฮะ SMS เราก็ตอบได้เรื่อยๆค่ะได้ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามีวิดีโอนะคะที่บ้านเมตตาอ้อก็หยิบขึ้นมาหยิบมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ80กว่าท่านก็ทุกท่านมีคลิปวิดีโอทั้งนั้นเลยค่ะก็อ้อก็ยกตัวอย่างมาให้ผู้ชมได้รับชมกันบ้างนะคะท่านสามารถรับชมกันเต็มๆที่ Facebook บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็อ้อเปิดเฟซใหม่นะคะสามารถเข้าไปดูวิดีโอ
การแก้กรรมของท่านอาจารย์เอทุกท่านที่มาทำพิธีในวันนั้นก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook บ้านเมตตาอาจารย์เอตาทิพย์ได้เลยนะคะคุณใหม่นะครับอยากจะรู้เรื่องการงานและก็เรื่องความรักว่าจะเป็นทิศทางใดการงานดีนะคุณใหม่มีคนอุปถัมภ์คุณใหม่นะครับเป็นคนมีเสน่ห์มีคนอุปถัมภ์ต้องรู้จักยกยอปอปั้นเขาหน่อยนะครับแล้วก็แขวนพ่อแก่พระฤาษีจะดีมากนะครับพระฤาษีหรือพ่อแก่จะดีมากติดตัวไว้ส่วนเรื่องความรักเราเป็นคนเรื่องมากเรื่องมากหมายถึงว่าเลือกมากโทษทีเลือกมากไม่ใช่เรื่องมากใช่ไหมคะรอเรือผมเผอิญลิ้นไก่สั้นรอเรือค่ะอาจารย์ลิ้นเป็ดยาวลิ้นไก่สั้นลิ้นเป็ดยาวรอลิงรอลิงรอลิงรอเรือเอ้ยรอลิงรอลิงค่ะขอโทษคุณใหม่ก็เป็นคนเลือกมากเพราะว่าต้องการให้ที่ดีที่สุดเบปซี่ไงอ๋อที่ดีที่สุดคุณใหม่ต้องการเบปซี่เขาครบไหมเบปซี่ดีที่สุดไหมโอเคค่ะเบปซี่ดีที่สุดค่ะคุณใหม่เป็นคนเลือกมากค่ะทีนี้ต้องการคนที่ดีที่สุดสำหรับคุณใหม่ค่ะแต่ว่าดวงเนื้อคู่เนี่ยต้องอีก3ปีเต็มนะฮะจะเป็นคนผิว2สีนะมีไฝหรือมีอะไรที่หน้าผากด้วยนะฮะแต่ถ้าช่วงนี้ถ้าเราพบใครอยู่บางทีมันตัดกันได้เลยนะค่ะบางทีเนื้อคู่คนปัจจุบันเนี่ยแทนเนื้อคู่คนนั้นได้เลยค่ะนะฮะค่ะคือถ้าเราเนื้อคู่คนปัจจุบันคบไปสัก3ปีค่ะแล้วก็ดีอยู่แล้วคนใหม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกก็มันอยู่ที่ตัวเราอ่ะใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะถ้าสมมติคุณใหม่คบคนคบเนื้อคู่อยู่สมมติคบคู่อยู่ตอนนี้ค่ะคบแฟนอยู่เรียกแฟนดีกว่าแฟนอยู่ตอนนี้และพอใจในตรงนี้และจำเป็นจะต้องไปหาผิวสองสีมีไฝไหมค่ะไม่จำเป็นมันอยู่ที่ปัจจุบันพอใจยังไงค่ะถ้าพอใจก็จบค่ะใช่ไหมถ้าไม่พอใจคนใหม่ก็จะมาอีกค่ะตามระยะเวลาค่ะเนี่ยผมจะเรียนพ่อแม่พี่น้องนะเราจงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะไม่ต้องไปแสวงหาหรอกมันเปลี่ยนกันได้เลยนะหลวงพ่อฤาษีบอกให้ตัดอยากค่ะอย่าอยากมันเปลี่ยนกันได้เลยนะถ้าปัจจุบันเราคบใครอยู่ผมจะแนะนำวิธีง่ายๆเลยพาไปวัดเลยสังฆทานทำบุญไปวัดงงเพิ่มพลังบุญทั้งคู่ค่ะอธิษฐานด้วยเลย2คนเนี่ยให้อยู่ร่วมกันตลอดชีวิตให้มีความสุขความเจริญค่ะแค่นี้มันก็ตัดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาได้แล้วค่ะใช่ค่ะลืมนึกไปหรือเปล่าว่าพ่อแม่พี่น้องที่มีคู่หรือมีแฟนเนี่ยจะพาไปทําบุญหรือเปล่าบางคนไม่คิดเลยทํามาหากินอยู่นั่นน่ะค่ะไม่พาแฟนของตัวไปทําบุญเข้าวัดสังฆทานร่วมบุญกันบ่อยๆทําบุญกันบ่อยๆค่ะนะฮะสังฆทานหรือว่ากฐินพระป่ามาก็หยอดสัก100 200จบด้วยกันค่ะไปปล่อยปลาด้วยกันไปทําบุญสังฆทานด้วยกันแค่เนี้ยชีวิตก็ลับจะไปรอเนื้อคู่แล้วค่ะมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะมีบุญปัจจุบันมันแรงค่ะบุญปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนดวงได้เลยนะค่ะลองดูนะครับมี SMS มาจากทาง Facebook นะคะบอกว่าอยากหน้าเรียวเล็กค่ะหน้าเรียวเล็กค่ะมาจากเฟซบุ๊กเท้ากุมภาพันธ์เอตาทิพย์นะคะไม่ยากหน้าเรียวเล็กมี2อย่างก็คือ1ไปเกาหลีหรือไปหาแพทย์ที่ท่านทำการผ่าตัดให้อันนี้จริงไหมในวิทยาศาสตร์อีกอย่างนึงก็ถ้าไม่มีที่แฮปปี้ลองมาผมจะใช้วิชาบาธรรมบำบัดเนี่ยขอบารมีเท้าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมเนี่ยบารมีท่านเนี่ยขออาราธนาท่านเนี่ยให้ท่านมาแตะไว้นะฮะแตะไว้ตรงโหนกแก้มบ้างตรงแก้มตรงอะไรให้เรียวเล็กบ้างอันนี้มันเป็นความเชื่อของลูกศิษย์ผมนะตรงไหนแตะตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็ผมรับแขก2ที่ไงค่ะบ้านผมอยู่หลัก4แจ้งวัฒนะค่ะอันนี้ก็เสียค่าครูนะแต่ก็ไม่มากแต่ถ้าบ้านเมตตาไม่คิดค่าครูค่ะทําให้ฟรีผมไปช่วยเดือนละครั้งเท่านั้นเพราะถ้าค่าครูไปก็จะไม่มีใครทําให้ติดคุกอีกนะฮะติดคุกอีกค่ะตอนนี้ตอบ SMS ไปแล้วนะคะคุณพิญญพัฒน์นะคะถามมาใน Facebook นะคะถ้า Facebook อันไหนอ่ะ Facebook ท้าวกุมภาอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะตอนนี้ดูได้สดๆเลยไงคะอาจารย์เขาก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้ทาง Facebook ค่ะค่ะถามว่าอะไรตอบไปแล้ว
ตอบไปแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวิดีโอตั้งใจจะตอบตอบไปแล้วตอบไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ทีมงานเตรียมยาให้ผมกินจากโรงพยาบาลแล้วกล่อมประสาทให้ผมกินหน่อยประสาททั้งไม่ดีนะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอภาพขอตอบอันนี้ก่อนได้ไหมล่ะเดี๋ยวกันค่ะร้อนใจมากนี่ระหว่างดูวิดีโอนะฮะร้อนใจมากพ่อหายออกจากบ้านไปหลายเดือนแล้วตามหาไม่เจอจะได้เจอกันอีกไหมคุณประภัยโอ้ต้องบนหลวงพ่อโสธรเลยนะค่ะบนเลยนะฮะต้องบนเลยบนยังไงคะอาจารย์ขอถ้าเกิดพ่อกลับมาก็จะไปปิดทองสัก100แผ่นก็ได้ทองคำคำเปลวแท้ค่ะทองคำเปลวแท้ที่ฉะเชิงเทรานะฮะวัดหลวงพ่อโสธรไปปิดทองที่องค์หลวงพ่อโสธรนะฮะสัก100แผ่นก็ขออวยพรให้คุณพ่อคุณประภัยกลับมาไวๆนะฮะค่ะนะครับขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็พระเบื้องบนทุกพระองค์ช่วยคุณประภัยนะครับขอให้พรคุณประภัยแล้วกันอันนี้ซีเรียสเลยนะฮะเข้าใจนะครับคุณแม่ผมก็เหมือนกันท่านหายไปประมาณปีที่แล้วไม่ใช่ค่ะท่านเสียไม่ใช่เลยเพิ่งเสียไม่ใช่คนละอย่างกันคุณแม่ผมเพิ่งเสียไปหายไปเหมือนกันหายกับเสียไม่เหมือนกันค่ะคุณแม่ไปไหนตายแล้วเดี๋ยวคุณแม่อยู่ข้างบนซีเรียสค่ะคุณประภัยซีเรียสก็แม่อันนั้นเสียค่ะแต่อันนี้หายค่ะคนละอย่างกันค่ะอาจารย์คุณประภัยเอาไม้มาพี่ๆทีมงานขอไม้หน่อยค่ะไม้เอายามาให้ยาเป็นสีแดงๆลูกกว่าเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยนะคะนะครับคุณประภัยก็ขอให้กลับมาไวๆนะครับคุณพ่ออันนี้ก็เป็นบ้านเมตตานะฮะนะไม่ดีโล่งขึ้นไหมเหยียบลุงเหมือนเดิมจับที่ชอบนะมาหายแล้วนะลุงดีนะมานะนี่ไปเอาห้องหาหวยจบดีนะครับตาแยกแขนไหมอันนี้ไม่ได้ผ่าอะไรจ้ะพี่หมอผ่าอะไรไหมผมไม่ได้ผ่าลุงได้ผ่าที่ไหนไหมโอเคไปซื้อผ่ากันนะครับดูหัวเป็นไงนะหัวเป็นยังผมหัวเป็นยังนุ่นขาเป็นที่หมอนั่นแหละเยี่ยมนั่นแหละ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 ผมหงายนอนหงายนะคุณลุงนะหงายหงายเอาขาลึกเข้าไปเด็กโอเคนี่แหละตาเลยนะนิดการเป็นนิดดีมากเด็ก
่อยๆค่อยๆช้า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 ๆเออทีละนิดจะไม่ล้มหรอกดีมากน่าค่อยๆยิ่งสบายเออเดี๋ยวหมุนกลับแล้วเห็นไหมเห็นไหมทีละนิดทีละนิดช้าช้าโอเคไหมมีแรงไหมขามีแรงไหมลุงเห็นเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมครับคุณหมอก่อนนานเป็นดีกว่านี้ใช่ไหมไหนเออเดี๋ยวใครที่เป็นญาติบ้านเดียวกับแขกบ้างเลยผมว่าลุงนะฝังก็ใช่ก็จะงานเดินอ่ะดูฮะเป็นไงบ้างคุณลุงเป็นไงบ้างลุงดีไหมไม่ดีเช่นไม่ดีคืออะไรเจ็บตรงไหนฟังไหนและตอนก่อนจะทำใครที่พากับแม่มากับแม่มากับแม่แม่เคยเห็นลุงเดินไหมแม่เคยเห็นลุงเขาเดินไหมเห็นค่ะโอเคย่องไปแย่งค่ะลุกขึ้นค่ะย่องไปแย่งตลอดเลยลุกขึ้นแกเดินไม่ค่อยดีหรอกโอเคนะมากับแม่นะค่ะอ้าวเราเดินมาหาแม่ได้ช้ายังไงแกก็เดินโอเคอย่างนี้นะดีขึ้นไหมคะเนี่ยดีเดินได้ไหมอย่างนี้ไหมดีได้ละดีกว่าเดินไหมไม่แต่เดินยังไงแกเดินอ่อนแรงนะแล้วตอนนี้เดินได้ไหมได้ค่ะอ่าเห็นไหมแต่ขี่จักรยานได้นะดูดีขึ้นใช่ไหมคะปวดไหมพ่อน้องปวดหรอไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเดินได้ไหมเดินได้ไหมคะก็เดินได้ปกติปกติปวดปะใช่ปวดอะปวดเห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจกันไหมเนี่ยฮะหนึ่งลุงเดินได้สองไม่ปวดไม่ใช่ผมรักษาอะไรกันเหยียบไปหมดแล้วคลายเส้นไปหมดแล้วโอเคไหมลูกหายยังค่ะเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วลุงเนี่ยจะต้องอย่างนี้ต้องให้รักษาอะไรต้องรักษาอีกไหมหนาวเปล่านะหายแล้วใช่ไหมจบไหมล่ะเดินไปไหมลูกเดินโอเคไหมล่ะลูกเออเท่านี้นี่ยังนี่เลิกกินยาเลยเนี่ยยาเต็มกระเป๋าเลยเนี่ยทำนิ่งเดี๋ยวสมองเบลอลุงกินยาแล้วมั้งเนี่ยวันวันฉันจะเสร็จครับนั่นแหละแอนนาซีครับที่คุณสูบไปเลยเปล่าไม่แอนนาซีกี่เม็ดสองเม็ดแล้วกินอะไรอีกเวลาผู้สลายอยู่เราเลิกกินไหมไม่กินอ๋อผมเอ๊ะเหนื่อยง่ายไหมเหนื่อยง่ายข้อที่หนึ่งเพียไหมผมว่าประมาณแม่เหนื่อยง่ายก็ต้องเพียถูกต้องไหมมันเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เป็นไรเลยหัวใจผมรอเพราะว่าผมเข้าใจไหมเปลี่ยนไปอาจจะกินถึงมะกรูดได้ไหมที่จะมะกรูดไหมสบายๆลงๆก็ได้แล้วมะกรูดเลยกินวันละสิบเม็ดสิบเม็ดสิบเม็ดเอาลูกดีไหมลูกมะกรูดอ่ะมาคั้นกินไหมเด็กหญิงคั้นยานะลูกอ่ะกินวันละสามลูกได้ไหมเด็กหญิงคันน้ำอ่ะค่ะโอเคกินมะกรูด10วันก็หายสั่นนะเด็กชายนครินทร์หายเหนื่อยหัวใจเนี่ยค่ะต่อเดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นพระเอกหญิงนี่คือเพื่อนจิตนะคะแล้วก็เป็นน้องเหนื่อยง่ายหัวใจจริงหัวใจกินวันละ3ลูกคันกิน10วันดูที่หายมั้ยมาเล่าให้ผมฟังค่ะมะกรูดอย่างเดียวนะพี่พี่ช่วยด้วยนะมะกรูดแบบ10วันละ3ลูกคั้นน้ำกินเดือนหน้าให้ดูแล้วก็หลังจากนั้นก็กินมะกรูดไปเรื่อยๆชีวิตอีกไม่กินอ่ะเชื่อไหมกินทุกตัวเลยหลังจากนั้นวันละลูกพอแล้วเดือนหน้าให้ดูหมดนะไปไปลูกกินอะไรกันกินนะแม่ดูเดินมันเหนื่อยง่าย
พี่หมอปวดตั้งแต่ไหล่ไหล่เลยปวดอยู่ปวดมากี่ปีแล้วตั้งแต่ที่เราไม่ชัวร์นอนเลยพูดทำเองเดี๋ยวหมดเวลาพอดีคืนนี้ไม่ได้กลับอาจารย์นอนด้านไหนเอานอนคว่ำเลยพี่ปวดไปแล้วมันลงแขนไหมเป็นบางขาแล้วลงขาไหมพี่ลงบ้างนั่งฝ่าเท้าแล้วก็ลงแขนทั้งขาใช่ไหมครับนี่บอกอาการที่หมอให้ไปกายภาพแล้วไปรักษามากี่รายแล้วเนี่ยรักษามากี่รายแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเกือบหมดรักษามากี่ปีแล้วที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอาอันนี้ถ่ายด้วยแต่ยังเป็นมาเป็นปีแล้วก็3ปีแล้วที่ปวดตอนแรกดึงพ่อบ้านตัวใหญ่ก็คือเราโซนิกดึงไม่ไหวไม่ไหวทางทีเดียวดึงลงขาเลยค่ะตอนแรกมันดึงก็มันปวดจี๊ดมันคิดว่าช่วยแก้ปัญหาถือด้วยแต่ว่าพ่อบ้านเสียมา3ปีแล้วแต่อาการที่ฉันไม่หายแล้วที่เป็นมา3ปีใช่ไหมแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลหมอของที่กระดูกทับเส้นนะลองกายภาพดูนี่มานี่นะผมช่วยตลอดชีวิตเดือนละครั้งตกลงโอเคไหมคือเขียนผมไม่เสียตังค์ด้วยดีป่ะรวยให้มาช่วยสร้างโรงพยาบาลกันนะให้พี่หมอเป็นผู้ในการเลยอ้าวไม่พูดตามคำเพลงนอนดูเลยหัวยังรู้เลยพี่ผมจะได้มีตุ๊กแกเกาะมือวันนี้ผมไม่ต้องมีที่เกาะอ่ะคว่ำเลยพี่ปวดตรงไหนตอนนี้ปวดอยู่ตรงนี้โอเคพี่นอนดิเดี๋ยวเอาพอไม่จะได้ลงมานี่พอโอเดีขึ้นไหมล่ะดีขึ้นเหรออ้าวจากกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่หมอจากศูนย์ตอนแรกที่ปวดเนี่ยปวดเจอเลยเต็ม10เนี่ยพี่ให้เท่าไหร่ตอนก่อนรักษาตอนรักษาก็คือมันยกแขนไม่ขึ้นนะคะตอนนี้8แล้วค่ะตอนก่อนรักษาที่มันเจ็บตั้งประมาณ10เนี่ยพี่ให้เท่าไหร่ตอนนี้คะแนนเต็ม10นะคะให้8ค่ะให้8ค่ะเพราะว่ามันเหลืออยู่นิดเดียวเดี๋ยวคือเอาอย่างนี้พี่ไอเต็มไอคำว่าเต็ม10ของพี่นี่คือหมายความว่าอย่างไรก็คือปวดสิบปวดสิบตอนนี้เหลือเท่าไหร่พี่ตอนนี้เหลือสองโอ้ยตอนแรกก่อนเหยียบเป็นถือว่า10นะพี่ตอนนี้เหลืออยู่ตอนปวดเหลือเท่าไหร่เหลือสองโอ้ไม่ทันไปแล้วไปใส่บาตรเอาเพราะเมื่อกี้อุทิศให้กับงูกับเด็กเข้าใจไหมเรามันมีวิญญาณเด็กวิญญาณงูมาขอบุญจำได้ไหมเรื่องเด็กอ่ะไม่ใช่กิ๊กนะ ไปอุทิศให้กับดวงวิญญาณเด็กกับงูที่เขามาขอบุญเท่านั้นพอแล้วมันจะมาชาติไหนช่างมันใช่ไหมอุทิศให้เขาไปจำกรรมเก่าเราในบาตรอ่ะอันนี้ทำเรื่องเดียวถูกต้องไหมเอาอีกเรื่องเหรอก็ที่อาจารย์บอกว่าเอาอะไรด้วยลุงก็บอกให้อ่ะแหนมีต่อรองจำได้ก็จะมาช่วยสร้างโรงพยาบาลนี่อันนี้บัตรไปเนี่ย
ผมเช็คแล้วนะเนี่ยผมถูกเช็คทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยช่างโรงพยาบาลเพิ่มให้มันหยอดตู้ไหมอ่ะจะเอาให้มันรวยๆก่อนไม่จำเป็นต้องหยอดก็ได้เหมือนไรก็ได้ใช่ไหมให้สบายใจจ้าจ้าจ้ากดนี่ให้ดีกว่าแม่ที่หัวจริงอ่ะเอาเพิ่มมาตัดตาเอาแล้วเดี๋ยวลงหน้าหน้าท้องให้ก่อนเงินก็วิ่งตามเลยจ้ะนั่นหนุ่มปั๊มเลยนะนี่ใครเอาสีเอ๊ะมาขยาวแผ่นทองไปซื้อที่พิจินนะขนาดเสียเงินเอง10 บาทก็ลงเหมือนกันอ้าวคนรักคนหลงรวยรวยเลยรวยกันสุขนะพี่นะนี่เอาถามยังไงได้แล้วค่ะคุณบุญค่ะจะต่อคิวก็เป็นวิดีโอที่ย่อนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนี่เป็นบางส่วนนะคะที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้ทำพิธีแก้กรรมแล้วก็บาทาบำบัดให้นะคะโดยได้รับการวินิจฉัยโรคจากท่านหมอต่อนะคะพันเอกนายแพทย์รัฐสรรนะคะท่านเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะเป็นคนวินิจฉัยโรค ก่อนที่ได้ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีบาทาบำบัดแล้วก็แก้กรรมตามแต่ละคนนะคะว่าจะให้ท่านอาจารย์เอแก้กรรมทางด้านไหนคะก็ขอเรียนเชิญนะพ่อแม่พี่น้องที่จะป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่ท่านคิดว่าบางทีมันเป็นโรคเวรโรคกรรมไงพ่อแม่พี่น้องนะฮะบางทีเป็นโรคที่ถ้ามันมีที่ไหนหายแล้วก็เรียนเชิญได้บ้านเมตตานะครับเรียนเชิญได้นะครับก็จองคิวได้พี่หมอต่อเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานขึ้นอีกครั้งนะฮะพี่หมอต่อพี่หมอจินนะฮะพ่อแม่พี่น้องโทรเข้าไปเลยนะฮะเบอร์พี่หมอต่อก็081-877-6983ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็พี่หมอจินก็081-852-9363นะฮะก็จองคิวนะฮะถ้าว่าป่วยด้วยอะไรเนี่ยจองคิวไปเลยนะแก้กรรมให้ฟรีทุกท่านเลยไม่เสียเงินสักบาทนึงนะฮะเบอร์พี่หมอต่อนะ081-877-6983พี่หมอจิน081-852-9363วันที่18นี้นะฮะ18นี้ก็คือวันเสาร์ที่18นะฮะค่ะไปสักก่อน4โมงเช้าก็ได้ไปจับสายสินก่อนผมจะเป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะเป่ายันมหาเศรษฐีให้ฟรีแล้วก็แก้กรรมไปทีละคนก็ระหว่างนั้นก็พ่อแม่พี่น้องทานข้าวทานกับข้าวทานน้ำนะฮะจะจัดเป็นโซนลงทานให้เลยนะครับก็ให้อิ่มมีพี่มันเลยนะครับกลับบ้านจะได้มีความสุขกันทุกคนนะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือคนฟรีนะพ่อแม่พี่น้องฟรีเลยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เอาเป็นเจ้าภาพนะฮะลงทานหลายท่านเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะ081-877-6983พี่หมอจิน081-852-9363นะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่คนไทยคนต่างประเทศก็ได้นะฮะไม่ว่าพี่จะเป็นพี่ไทยพี่พม่าพี่ลาวพี่กัมพูชาพี่จีนนะฮะหรือพี่ฝรั่งมาได้หมดเลยเพราะที่นี่ดูแลทุกเชื้อชาติศาสนานะครับไม่ได้จำกัดอะไรนะฮะว่าจะยากดีมีจนหรืออะไรนะฮะมาได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็จะต่อไปถ้ามีพ่อแม่พี่น้องร่วมบริจาคเนี่ยเบอร์พี่หมอต่อพี่หมอจินเนี่ยร่วมบริจาคได้นะฮะเราจะสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกขึ้นมาเลยรักษาโรคฟรีเลยคนทั่วโลกเดินทางมารักษาได้ฟรีเลยนะฮะเนี่ยมาจากได้ที่พันเอกรัฐสรรภูวนาถวรกิจนะฮะพี่หมอต่อคุยกับอาจารย์หมอต่อโดยตรงเลยอาจารย์หมอท่านจะเก็บเงินไว้แต่เพียงผู้เดียวเลยนะเพื่อจะสร้างเพราะท่านจะต้องไปเป็นผู้อำนวยการนะฮะโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะฮะที่จะสร้างขึ้นธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะ9844802091เลขบัญชีนะฮะอยากบริจาคร่วมบริจาคโรงทานก็ได้ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทานข้าวฟรีนะฮะ9844802091ธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลค่ายสุรนารีมีเบอร์พี่หมอต่ออยู่แล้วนะฮะพันเอกรัฐสรรภูวนาถวรกิจ
โทรไปคุยกับท่านเลยท่านเป็นอาจารย์หมอใจดีมากนะฮะก็ทุกคนก็นะฮะคณะผมคณะอาจารย์เอตาทิพย์และพี่หมอต่อพี่หมอจินทุกคนก็มีเป้าหมายร่วมกันจะสร้างโรงพยาบาลให้พ่อแม่พี่น้องรักษาฟรีเลยไม่ต้องเสียเงินที่แรกในโลกเลยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นความฝันของพวกผมใช่นะฮะว่าเป็นฝันเล็กๆค่ะเป็นฝันอันเล็กๆที่จะต้องก้าวไปค่ะนะฮะเดี๋ยวผมจะมีอยู่2เพลงทําซีดีขายด้วยเพลงนึงก็เพลงเท่าเทียมค่ะเพลงเท่าเทียมเป็นความหมายของการดูแลพ่อแม่พี่น้องให้เท่าเทียมกันโดยไม่ต้องเสียเงินไงใช่มั้ยเหมือนการรักษาพยาบาลเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียเงินไม่ว่ายากดีมีจนก็ฟรีหมดใช่มั้ยฮะส่วนอีกเพลงนึงก็เพลงสู้เพื่อฝันค่ะนะฮะวันนี้ไม่ได้ร้องนะฮะเพราะเดี๋ยวให้เซอร์ไพรส์พ่อแม่พี่น้องก่อนดีกว่าค่ะทําเพลงผมร้อง2เพลงแล้วก็น้องเจร้องเจร้อง2เพลงน้องเจร้อง2เพลงคนละเพลงนะฮะคนละ2เพลงก็ก็เดี๋ยวอีกไม่นานน่ะนะฮะจะทําแผ่นซีดีมาแล้วค่ะครับเป็นผมปลูกเสกด้วยนะเป็นดนตรีบําบัดด้วยเอาไปเนี่ยก็จะได้พุทธคุณนะนอนหลับฟังสบายสบายค่ะก็สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกนะครับนะครับก็มีที่ผมกับอาจารย์อ้อค่ะนะฮะซื้อได้ที่ผมกับอาจารย์อ้อเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันเดี๋ยวพี่หมอจริงก็ได้ค่ะน้องเจน้องเจี๊ยบก็ซื้อได้ค่ะมี SMS รอนานแล้วค่ะคุณป้ามนนะคะช่วงนี้ค้าขายไม่ค่อยดีเลยค่ะจะเสริมยังไงให้มาค้าขายดีเหมือนเดิมค่ะอ้าวผมขออนุญาตพี่วิทีมงานนะขึ้นคาถาจักรพรรดิให้ป้ามนหน่อยนะฮะคาถาจักรพรรดิเนี่ยเป็นคาถาที่ได้นิมิตจากไม่คาถาสมเด็จองค์ปฐมอะว่าง่ายๆเถอะท่านคาถานี้นะป้ามนนะคนค้าขายจำไว้เลยนะต้องอย่างนี้สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทยะต้องไปสัก3จบ5จบ9จบก็ได้หรือท่องไปเรื่อยๆทั้งวันก็ได้อ่ะท่องเรื่อยๆค่ะอาจารย์และพอเสกของเนี่ยไม่ว่าป้ามนจะขายค้าขายอะไรมันจะขายผลไม้ขายอาหารขายวิทยุขายโทรทัศน์ขายมือถือขายทุกอย่างค่ะเสกเลยสัมมาสัมพุทธัสสะนึกถึงพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านั่นน่ะค่ะบารมีท่านนะอาราธนาพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆและจบด้วยว่าอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆคำหลังเนี่ยเป็นคำของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำค่ะของนั้นจะเดี๋ยวคนเดินป่าอาจจะเดินย้อนกลับมาซื้อให้หมดเลยก็ได้ค่ะเป็นมนต์คาถานะฮะจบด้วยอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆจำไว้ท่อนหลังเนี่ยเป็นท่อนของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านค่ะให้จบด้วยอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงๆนะฮะของนี่เราก็จะขายเกี้ยงหมดเลยนะครับก็เป็นความเชื่อเป็นพุทธคุณค่ะนะฮะส่วนได้ทุกคนเนี่ยบางคนที่ป่วยหนักๆหรือว่าทำไมชาตินี้ไม่ได้ทำกรรมทำเวรเลยสิ้นเนื้อประดาตัวไปได้ไงเป็นคนดีทั้งชีวิตบางทีกรรมเก่านะเราลืมถึงกรรมเก่าไปเราลืมถึงกรรมเก่าไปบางทีเราเกิดมาเป็นหลายล้านชาติเนี่ยนะเอาเฉพาะชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยทศชาติก็สิบชาติไปแล้วมีท่านเสวยชาติเป็นสุวรรณสามก็มีนะฮะแล้วก็เสวยชาติหลายชาติเลยเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาคนเราเวียนว่ายแต่เกิดชาตินี้ไม่ได้ทำชาติที่แล้วทำเขาค่ะเจ้ากรรมก็ตามมาคาถาจักรพรรดิก็เป็นคาถาแก้กรรมพระพุทธเจ้าก็จะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็จะได้มาเกาะเราสิงเรานะเดี๋ยวสิงเราก็เป็นซอมบี้ตาก็เป็นหมีแพนด้าไปะนะฮะจากออร่าก็เป็นใช่ไหมค่ะไม่ได้เรื่องแล้วพอเป็นออร่าหน้าคนเราโง่เฮงนี่เราก็ดูที่ใบหน้าก็ได้ค่ะดูที่ตามลักษณะผิวพรรณก็ได้นะฮะถ้าโง่เฮงเราดีหน้าตาเราก็สดใสถ้าโง่เฮงไม่ดีบางทีป่วยหน้าตาก็ผอมแห้งแรงน้อยแล้วก็ตาก็เป็นขอบแพนด้าเขาอยากจะเป็นหมีแพนด้าหรือเปล่าแพนด้ารู้จักหมีแพนด้าไหมล่ะบางทีคนเราไม่รู้ตัวอสุรกายมันมาสิงอยู่ตาหิวบางทีหิวมากหิวมากอย่างนี้ก็เป็นแพนด้าเลยคะอาจารย์เนี่ยคนขาวคนดำไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่า มองไปหรือเปล่านะ คนขาวคนดำผิวยังไงผิวทุกผิวดีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นบางคนดำแต่ก็มีราศีมีแบบเปล่งประกายขึ้นมานะคะก็ดูแล้วคนผิวดำเนี่ยค่ะฝรั่งชอบด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้โหผิวขาวไม่ชอบหรอกตรงนี้แหละผิวดำมาฝรั่งชอบค่ะใช่ไหมฮะเขาเรียกผิวสีแทนผิวน้ำผึ้งค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงภูมิใจเลยฝรั่งที่มาหาคนไทยบ่อยๆเนี่ยมาหาผู้หญิงผิวสีแทนค่ะผิวสีน้ำผึ้ง
ไม่ต้องไปอาบแดดแล้วผู้ชายนะผมจะบอกให้นะผมนี่ยังอยากจะเป็นผิวสีแทนเลยเห็นนางในแบบในหลายท่านนะผิวสีแทนกล้ามเป็นมัดๆเลยคนชอบนะฝรั่งชอบด้วยนะพี่ผู้ชายที่ผิวสองสีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวฝรั่งผมจะต้องไปหาหน้ากากมาใส่เอาถ่านไปหน้ากากมาใส่บ้างนะค่ะมี SMS อีกท่านนึงนะคะอีกนานไหมนะคะถึงจะมีชีวิตที่มั่นคงค่ะคุณปองพลค่ะอีกนานไหมไม่นานหรอกอยู่ที่ตัวเราค่ะอันนี้ติดหนี้สงไงชำระหนี้สงสัก500บาทเขียนเลยชำระหนี้สงชื่อนามสกุลชื่อคุณปองพลนามสกุลอะไรไปวัดเลยไปถวายวัดแล้วเขาไปถ้าเขาไปเจอตู้แล้วเขาจะหยอดได้ไหมคะหยอดไปตู้นั่นเลยถ้าเขาถ้าเจอตู้ก็หยอดได้เลยชำระหนี้สงหลวงพ่อท่านรู้บางทีเขาไม่เจอตู้ไงฮะมีตู้เขียนว่าชำระหนี้สงเงี้ยฮะอ๋อหยอดเลย500บาทก็ไม่ต้องใส่ซองดวงชะตาคุณปองพลก็จะดีแล้วก็ช่วงนี้เจ้าแม่กวนอิมคุ้มครองนะใส่บาตรทำบุญให้เจ้าแม่กวนอิมไว้บ้างดวงชะตาคุณปองพลก็จะดีกว่านี้ค่ะนะครับต่อไปรวยด้วยรวยด้วยตัวเองด้วยนะคุณปองพลนี่ผมดูดวงแล้วรวยด้วยตัวเองค่ะอาจจะรวยอะไรสักอย่างนึงอ่ะอาจจะเก่งเรื่องอะไรสักอย่างเพราะหัวเขาดีอ่ะเป็นคนหัวดีหัวสับปะรดอ่ะหัวสับปะรดนี่ก็มีหลายตาไงก็หัวดีเก่งหลายเรื่องอ่ะนะฮะค่ะช่วงนี้ก็คุยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะคะผลไม้สีแดงนะคะจะเสริมเรื่องการเงินความรักแล้วก็การงานค่ะอ๋อบอกพอดีผลไม้สีแดงก็ไปถวายผลไม้สีแดงหิ้งที่หิ้งพระหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เชื้อชาติศาสนาได้ทุกศาสนาเลยนะถวายครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเคารพบูชานะครับก็จะนำโชคลาภเรื่องการเงินการงานความรักให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะคะบ้านเมตตานะวันที่18มิถุนายนค่ะนี่มือถือผมนะค่ะจำไว้เลยพ่อแม่พี่น้องจดไว้เลย0874500111อาจารย์อ้อก็0824509991ค่ะนะฮะก็มีความเครียดอะไรจะมาดูดวงปรึกษาหารืออะไรเนี่ยได้หมดเลยดูดวงจะถามดูผมไม่คิดค่าครูนะฮะเหมือนโทรหาเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องกันปกติน่ะผมไม่ได้คิดตังค์เลยนะฮะยินดีให้คำปรึกษาฟรีทั้งผมถ้าไม่ติดก็โทรหาจันอ้อดูดวงดูอะไรได้หมดจะดูได้หมดอ่ะดูดวงหรือจะดูเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องจะไปเกิดภพภูมิไหนนะฮะหรือจะไปถามเรื่องเลิกยามนะฮะหรือจะถามเรื่องเกี่ยวกับจะติชมอะไรได้หมดเลยแต่ผมขออย่างเดียวนะฮะที่โทรมาหาผม2คนเนี่ยทำอะไรได้หมดเลยแต่ว่าอย่าฆ่าผมเท่านั้นห้ามฆ่าผมกลัวโทรมาได้เลยนะฮะทำอะไรได้หมดเลยผมเนี่ยผมไม่จะนอนเนี่ยห้ามฆ่าแล้วกันนะเป็นอันตกลงกับพ่อแม่พี่น้องไว้เรียบร้อยนะฮะนะยังมีชีวิตมีอีกเรื่องนึงที่กลัวค่ะกลัวเรื่องอะไรอ่ะคุยได้ทุกเรื่องนะคะเรื่องเงินห้ามคุยค่ะอย่าเลยคุยค่ะผมอยากตัวไม่รอดเลยเรื่องของเรื่องนะเรื่องเงินก็คุยได้ทุกเรื่องถ้าโทรมาผมจะดีพ่อแม่พี่น้องอีกต่างหากเนี่ยนะนะฮะก็คุยกันอย่าเครียดนะฮะอ้าวหมดเวลาละผมขอรัตนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเคารพทุกองค์เลยทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะแล้วก็บารมีพ่อกุมภันเนี่ยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยทุกท่านเลยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญเลยนะฮะแล้วก็มีความสุขความสุขนี่สำคัญความสุขขอให้มีความสุขกันตลอดชีวิตนะฮะและปลอดภัยตลอดชีวิตโรคภัยไข้เจ็บหายเกลี้ยงเลยและพบกับผมนะฮะวันพุธหน้าเวลา4โมงเช้าถึงเที่ยงวันพฤหัสเปลี่ยนเวลาแล้วนะฮะเราจะพบกันไวขึ้น พฤหัสหน้าพบกัน6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะฮะก็สำหรับวันนี้กราบลาพ่อแม่พี่น้องก่อนดีกว่า นะครับพบกันวันพุธกับพฤหัสหน้านะครับ ติดตามในดูย้อนหลังได้ที่ไหนอาจารย์เนาะ CH8 ไทยทีวีค่ะ YouTube นะคะหรือว่าเข้า YouTubeรายการอาจารย์เอกสาธิตย้อนหลังไปเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะชมพุทธะนะคะการนี้ก็เฉยใช่